สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหลายปีที่รอคอยเด็กสาวไปรับพ่อออกจากคุกคำถามแรกทำเอาตื้นตันคุ้มค่าที่หนูรอเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึ้งของความรักความคิดถึงระหว่างพ่อกับลูกที่ต้องพรากจากกันมานานกว่า5ปีโดยสมาชิก Facebook ที่ใช้ชื่อว่านลินทิพย์บัวสุวรรณได้มีการโพสต์ภาพสุดซึ้งพร้อมกับข้อความว่า5ปีที่ไม่ได้เจอผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่เป็นคนให้ชีวิตเรามาพ่อออกมาแล้วจะดีจะเลวเขาก็ให้ชีวิตเรามาซึ่งเป็นภาพขณะที่พ่อของเธอกำลังจะได้มีอิสรภาพพร้อมกับใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ที่ลูกสาวเตรียมมาให้หลังจากที่ต้องติดคดีรับโทษมาถึง5ปีเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับคำถามแรกที่ทำเอาตื้นตันตามๆกันไปก็คือเมื่อนาทีที่เด็กสาวนั้นได้เจอกับพ่อของเธอจนเอ่ยถามว่าชุดที่ซื้อมาใส่พอดีไหมที่ชาวเน็ตเห็นแล้วต่างก็ซึ้งในความรักของลูกที่มีต่อพ่อหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวออกไปก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจทั้งคู่ซึ่งเธอก็ได้โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ